ที่จังหวัดราชบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริษัท CP Magic จำกัดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการสสส.จอมบึงมาราธอน2019ปีที่34ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลการแข่งขันโอเวอร์ออลชายมาราธอนแชมป์ตกเป็นของธนาทิพย์ดีฉิมสังกัดสยามรันเนอร์คลับส่วนแชมป์โอเวอร์ออลมาราธอนหญิงตกเป็นของธิดาสนเจริญสังกัดชมรมวิ่งหัดใหญ่ส่วนแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายตกเป็นของสุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตทีมชาติไทยจากทีมสถาวร Running Club